ภายในจิตใจของคนเราซึ่งที่เกิดขึ้นมานั้นจิตใจของคนเราทั้งหลายก็มีความโลภมีความโกรธมีความหลงครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคลทำให้มีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นมีความหลงมีความเห็นผิดทำให้ความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ท่านได้ทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้พากันละการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ให้พากันบำเพ็ญบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทให้สั่งสมบารมีให้สั่งสมคุณงามความดีอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสุขทั้งในปัจจุบันและไปภาคหน้าให้พยายามชำระจิตใจของเราให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีเพื่อที่จะให้มีกำลังสติปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความทุกข์กำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์กำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์กำหนดรู้ถึงอุบายวิธีในการที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเราเราทั้งหลายที่เป็นคฤหัสถ์ก็รักษาศีล5เป็นปกติมีกำลังใจเข้มแข็งก็รักษาศีล8สามเณรก็ศีล10พระก็ศีล227ใช้กำลังของศีลบารมีเพื่อที่จะมาควบคุมร่างกายควบคุมวาจาให้สงบสำรวมอยู่ในขอบเขตของศีลพระเนรเราก็สำรวมให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยเมื่อศีลควบคุมกายวาจาให้สงบเราก็หาทางที่จะควบคุมจิตใจเราให้สงบเพราะภายในจิตใจของคนเรานั้นยังมีความหลงยังมีความเห็นผิดหลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์ใจยังตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลสบางครั้งก็มีความฟุ้งซ่านภายในจิตใจบางครั้งเมื่อขาดสติปัญญาดูแลรักษาใจก็คิดในสิ่งที่ไม่ดีพูดในสิ่งที่ไม่ดีก็ทำในสิ่งที่ไม่ดีไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาอารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิดก็พาให้จิตวิ่งไปกับอารมณ์วิ่งไปกับความคิดถ้าไม่มีสติปัญญาก็ไม่สามารถที่ตัดความคิดตัดอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราได้ใจจึงตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลสเมื่อเราสำรวมอยู่ในศีลควบคุมกายวาจาเราให้สงบเราปรารถนาที่จะควบคุมจิตใจของเราให้สงบเราก็ต้องบำเพ็ญสมาธิบารมีโดยเฉพาะพระเนรเรามีโอกาสมีเวลาว่างมากที่จะบำเพ็ญสมาธิบารมีเมื่อเรามีโอกาสมีเวลาว่างเราก็สำรวมในบทนั่งสมาธิสำรวมในบทเดินกรมเพื่อที่จะฝึกสติ
ให้ต่อเนื่องอยู่กับความทานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเรา ถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรทำสมาธิภาวนาทุกๆวันทำให้มากเจริญให้มากสติสมาธิก็ต่อเนื่องความสงบก็เกิดขึ้นเมื่อความสงบของใจเกิดขึ้นก็ส่งผลให้เกิดกำลังสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราจึงจะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสถ้าเราไม่มีสติปัญญาจิตกับอารมณ์ก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันแยกจากกันไม่ออกอารมณ์ก็พาให้เราคิดฟุ้งซ่านใจเราก็หลงไปกับอารมณ์เขาถึงให้ฝืนทวนกระแสของจิตทวนกระแสของอารมณ์ด้วยการอบรมจิตใจของเรานั้นให้อยู่ในขอบเขตของศีลคือธรรมวินัยฝืนทวนกระแสทำจิตให้สงบควบคุมจิตใจของเรานั้นด้วยสมาธิเพื่อทำจิตใจให้สงบเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นจึงจะเห็นจิตแยกออกจากอารมณ์เมื่อเห็นจิตก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดก็เป็นอย่างหนึ่งจึงจะมีปัญญาที่จะเข้าไปพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์อันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจก็เป็นเพียงอาการของใจถ้าเราไม่สามารถที่จะมีสติมีสมาธิจิตของเรานั้นก็จะไม่เห็นอารมณ์ไม่รู้เท่าทันอารมณ์จิตของเราก็จะหลงไปกับอารมณ์ความยินดีความพอใจความไม่พอใจซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราจิตเราก็จะยึดมั่นถือมั่นในลมทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจิตใจของเราทำให้ใจของเรานั้นนึกคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นการประพฤติบัติท่านถึงให้ควบคุมกายวาจาด้วยการรักษาศีลควบคุมใจด้วยการทำสมาธิและมีสติมีปัญญาซึ่งจะทวนกระแสของจิตทวนกระแสของอารมณ์เข้าไปเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันมีปัญญาพิจารณากันกองละความโลภมีปัญญาพิจารณากันกองละความโกรธมีปัญญาพิจารณากันกองละความทุกข์ให้ออกไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิต ถ้าเรามีสติมีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตของเรานั้นจะมีสติมีปัญญาซึ่งจะรู้เท่าทันอารมณ์และเห็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราอารมณ์อย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบก็คือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าเรามีสติมีสมาธิเราเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันถ้าเราจะมีปัญญาพิจารณาละความโลภให้บรรเทาบางไปยิ่งโดยเฉพาะพระเนรเราเราก็สละทุกสิ่งทุกอย่างออกมาแล้วสละการแสวงหาทรัพย์ภายนอกสละการแสวงหาวัตถุธาตุทั้งหลายเรามาแสวงหาธรรมแสวงหาทางพ้นทุกข์ไม่ต้องการอะไรมีเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านมีความมักน้อยสันโดษภายในใจของเราเราก็สามารถที่มีสติมีปัญญาควบคุมจิตใจของเรานั้นไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาไม่ให้เกิดความโลภเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละความยินดียินร้ายละอารมณ์ความโลภออกจากจิตใจของเราอยู่ทุกๆขณะจิตก็จะทำให้อารมณ์ต่างๆบรรเทาบางลงไปแม้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เหมือนกันเราต้องมีปัญญาซึ่งเห็นความทุกข์อันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจถ้าไม่เห็นความทุกข์
จากจิตซึ่งหลงไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงจิตของเราก็จะมีความเพลิดเพลินมีความยินดีมีความพอใจที่จะมีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจหรือความอาฆาตพยาบาทเพราะจิตของเรานั้นหลงไปกับอารมณ์เพราะฉะนั้นการประพฤติบัติต้องมีจุดประสงค์ต้องมีเป้าหมายต้องเห็นกิเลสความโลภความโกรธความทุกข์เป็นศัตรูภายในจิตใจของเราเราต้องหาทางขจัดหรือละวางหรือทำลายกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเมื่อเราเห็นว่าอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเป็นกิเลสเราจึงจะสามารถที่จะต่อต้านสามารถที่จะต่อสู้กับอารมณ์ได้แต่ถ้าใจเรายังไม่เห็นว่าอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเป็นกิเลสหรือเป็นความทุกข์จิตของเรานั้นก็จะหลงไปกับอารมณ์มีความโกรธมีความไม่พอใจ ก็ไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์ก็จะยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นไว้การแก้ไขการจะละอารมณ์ความโกรธความอาฆาตพยาบาทนั้นเราทั้งหลายถ้ามุ่งหวังที่จะทำลายความโกรธความอาฆาตพยาบาทอุบายวิธีที่จะแก้ไขเราทั้งหลายก็ต้องเจริญเมตตาเจริญเมตตาในทุกๆวันเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสัตว์ทั้งหลายก็มีความปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครปรารถนาความทุกข์เจริญเมตตาทำใจของเรานั้นให้สงบเย็นเมื่อใจเราสงบเย็นเราไม่ปรารถนาอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเมื่อสติปัญญาตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียง เกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธเราจะรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นและจะมีอุบายปัญญาที่จะหาทางที่จะละอารมณ์หรือทำลายอารมณ์ให้สิ้นจากจิตใจของเราทุกขณะจิตเราต้องตั้งใจไว้ว่าจะไม่ให้ลมกิเลสคือความโลภความโกรธเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแม้อารมณ์ความโลภความโกรธเกิดขึ้นเราก็จะละเราก็จะทำลายเราจะหาทางที่จะทำลายกิเลสให้สิ้นจากจิตใจของเราถ้าเรามีความตั้งใจเช่นนี้เมื่ออารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็จะไม่เก็บไว้ไม่กักขังอารมณ์ไว้ถ้าเรามีสติปัญญารู้เท่าทันเราก็จะเอาอุบายปัญญาพิจารณาละความโกรธละความไม่พอใจออกไปความทุกข์ที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายอันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงนั้นมีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายทุกๆดวงจิตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ความทุกข์ทับถมก่อขึ้นให้มากขึ้นไปในจิตใจของเรายิ่งขึ้นไปอีกเราต้องหาทางที่จะละกิเลสละความทุกข์ให้บรรเทาบางไปเรื่อยๆต้องมีสติมีปัญญาที่เห็นความโกรธความไม่พอใจเป็นศัตรูใจของเราเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปเกลียดคนอื่นหรือไปโกรธคนอื่นถ้าเรามีอารมณ์หรือมีความคิดที่จะไม่ชอบคนอื่นหรือเกลียดคนอื่นนั่นเป็นความคิดที่ผิดกิเลสก็หลอกลวงให้จิตใจของเรานั้นเก็บกักขังอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจไว้เราก็จะมองเห็นว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนทุกคนมีทั้งความดีและไม่ดีและทุกๆคนก็มีหน้าที่ต้องขจัดหรือทำลายความไม่ดีให้ออกไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลเขาไม่ดีก็เรื่องของเขาเขาจะดีก็เรื่องของเขาเขาต้องแก้ไขพัฒนาจิตใจของตัวเขาเองส่วนใจของเรานั้นดีหรือยังถ้าใจของเราไม่ดีเราก็ต้องแก้ไขจิตใจของเราให้ดี
ถ้าใจเรายังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความไม่พอใจยังมีความทุกข์เราก็ต้องหาทางที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้บรรเทาบางไปเรื่อยๆหน้าที่ของเราคือขจัดกิเลสชำระกิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิตไม่พอกพูนอารมณ์หรือกิเลสเข้ามาทับถมจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเรื่องของคนอื่นก็เรื่องของเขาเขาจะดีเขาไม่ดีก็เรื่องของเขาแต่จิตใจของเรานั้นเราต้องมีสติมีปัญญาควบคุมจิตใจของเราว่าเราคิดดีหรือยังเราพูดดีหรือยังเราก็ทำในสิ่งที่ดีหรือไม่ถ้าเรายังคิดไม่ดีเราก็เปลี่ยนความคิดให้ถูกต้องเปลี่ยนความคิดให้ใจเรามีความสงบเยือกเย็นเปลี่ยนความคิดให้ใจเรามีความสุขใจมีความสบายใจอย่าคิดในสิ่งที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองถ้าเราจะพูดในสิ่งใดก็ควรที่จะมีสติมีปัญญาไต่ตองกั่นกรองความคิดนั้นก่อนว่าความคิดนั้นควรจะพูดหรือไม่ถ้าพูดลงไปแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์ก็พูดไปถ้าพูดลงไปก่อให้เกิดโทษต่อตัวเราต่อบุคคลอื่นก็อย่าพูดแม้นคิดจะกระทำในสิ่งใดก็ตามการกระทำนั้นเป็นประโยชน์ต่อตัวเราต่อสังคมก็กระทำไปถ้าเป็นโทษเราก็ไม่กระทำละเว้นคือมีสติมีปัญญาพิจารณารอบรู้ในอารมณ์ในความคิดซึ่งเกิดขึ้นไปในใจของเราอยู่ทุกๆขณะจิตแต่การที่จะมีสติมีสมาธิมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์นี่แหละตรงนี้แหละยากถ้าบุคคลทั้งหลายไม่บำเพ็ญสมาธิภาวนาบ่อยๆก็จะทำให้จิตของเรานั้นหลงไปกับอารมณ์มีความโลภก็ไม่รู้จักมีความโกรธมีความไม่พอใจก็ไม่รู้จักมีความทุกข์ก็ไม่รู้จักเก็บไว้ด้วยกันจิตกับอารมณ์เป็นอันหนึ่งเดียวกันเรามาประพฤติบัตินี้เพื่อบรรลุอารมณ์ละกิเลสในเบื้องต้นนั้นเราต้องฝืนทวนกระแสของจิตทวนกระแสของอารมณ์ทำตามคำสอนของพระพุทธองค์ทำตามพระธรรมวินัยถ้าเราทั้งหลายทำตามใจตัวเองทำตามใจอารมณ์ทำตามใจของกิเลสถ้าจะพ้นทุกข์ก็คนพ้นทุกข์นานแล้วเพราะจิตกับอารมณ์นั้นอยู่ด้วยกันมาหลายภพหลายชาติแต่นี่ใจเราหลงไปกับอารมณ์มานับภพนับชาติไม่ถ้วนมันก็ไม่พ้นทุกข์สักทีเพราะฉะนั้นในปัจจุบันชาติเราจะทำตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ท่านสอนให้เราทั้งหลายพากันบำเพ็ญแต่คุณงามความดีพัฒนาจิตใจของเรานั้นด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมี นี่ทวนกระแสของอารมณ์ทวนกระแสของกิเลสความชั่วทั้งหลายทั้งปวงไม่กระทำแต่ความดีเริ่มต้นด้วยการรักษาศีลคารวะก็ศีล5มีกำลังใจเข้มแข็งก็ศีล8สามเณรก็ศีล10พระก็ศีล227นี่ทวนกระแสไม่ยอมทำผิดศีลและธรรมมีสติที่จะรักษาศีลมีปัญญาที่จะรักษาศีลไม่กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงควบคุมกายวาจาให้สงบนี่ทวนกระแสทวนกระแสเข้าไปในใจของเราด้วยการทำสมาธิเพื่อที่จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสถ้าไม่ทวนกระแสจิตของเราจะไหลไปกับอารมณ์เพราะอารมณ์เกิดขึ้นที่ใจเหมือนกับกระแสน้ำอารมณ์ที่ผุดขึ้นมาเหมือนกับกระแสน้ำถ้าจิตหรือใจเราไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตของเราจะไหลไปกับกระแสของอารมณ์ไหลไปกับกระแสของความคิดมีความโลภก็โลภไม่มีที่สุดมีความโกรธก็มีความอาฆาตพยาบาทปรุงแต่งต่างๆเพราะไหลไปกับกระแสของกิเลสซึ่งพาให้จิตใจของเรานั้นหลงท่านจึงให้ทวนกระแสของจิตทวนกระแสของอารมณ์ไม่สนใจในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่สนใจในความคิดทำสติทำสมาธิ
กำหนดอยู่กรรมฐานบทใดบทหนึ่งเพราะอารมณ์นั้นจะปรุงแต่งขึ้นตลอดเวลาท่านจึงให้มีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกมีสติระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทโธจนจิตใจแน่วแน่ความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องอดีตปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปความนึกคิดปรุงแต่งในอนาคตก็ปรุงแต่งไปความนึกคิดในปัจจุบันก็ปรุงแต่งไปแต่เราไม่สนใจในกระแสของอารมณ์นั้นในกระแสของความคิดเรามากำหนดสติอยู่ณปัจจุบันอยู่เสมอๆความคิดต่างๆก็น้อยลงน้อยลงเมื่อเราไม่สนใจความคิดต่างๆก็หายไปเพราะสติสมาธิระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานที่เราไปกำหนดจนจิตเป็นหนึ่งมีปิติมีความสุขมีเบิกขาของสมาธิเกิดขึ้นการทวนกระแสของอารมณ์ทวนกระแสของจิตสติก็จะเข้าไปตั้งมั่นที่กลางใจของเราคือมีสติอยู่ที่จิตของเราก็จะเห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นถ้าเรามีสติกำหนดรู้อยู่ที่จิตเฝ้าดูอยู่ที่จิตก็จะเห็นความคิดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นที่จิตจะมีความโลภเกิดขึ้นสติปัญญาก็เห็นก็พิจารณาละออกไปโดยเฉพาะพระเนตรเราก็ไม่ต้องการอะไรแล้วไม่ใช่หรือก็ตัดไปได้ง่ายไม่ต้องการอะไรหรอกชีวิตนี้ต้องการแต่รู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ย นั่นแหละคือจุดมุ่งหมายทางเดินของจิตแล้วความโลภจะมีมาจากไหนกิเลสตัณหาจะผลิตกิเลสขึ้นมาก็ตามแต่สติปัญญาก็จะเห็นและทำลายและละอารมณ์ความโลภออกไปจากจิตใจทุกๆขณะจิตถ้าเราทรงจิตของเราไม่ต้องการอะไรในโลกนี้นอกจากการรู้ธรรมเห็นธรรมนอกจากการทำลายกิเลสให้สิ้นจากใจของเราความโลภนั้นกิเลสตัณหาก็ไม่มีความหมายเกิดขึ้นก็ไม่ยั่วยวนให้จิตใจของเรานั้นหลงไปกับอารมณ์หลงไปกับกิเลสได้แล้วเรามีสติมีปัญญาที่จะทำลายกิเลสคือความโลภกิเลสตัณหาอยู่เสมอสติซึ่งตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันก็จะมีปัญญาคุ้มครองรักษาทำลายความโลภหรือละความโลภออกไปทุกๆขณะจิตแม้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นสติก็จะเห็นอยู่ทุกๆขณะจิตเราก็ละออกไปในทุกๆวันเราฝึกเจริญเมตตาทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นเมื่ออารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็ทำลายไปไม่จำเป็นที่ต้องไปโกรธคนอื่นมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นไม่ให้ความไม่พอใจเกิดขึ้นสมัยเราไปปฏิบัติใหม่ๆแค่ความคิดว่าคนนู้นไม่ดีเราก็ถือว่าเราเลวแล้วล่ะนั่นแหละเป็นอารมณ์ของกิเลสไม่ใช่เป็นอารมณ์ของจิตที่ดีแม้นเราคิดว่าเขาไม่ดีเราจะมองย้อนกลับมาว่าไอ้จิตนั้นเลวเกินไปแล้วไอ้ความคิดอย่างนี้มันไม่ดีเราจะทำลายตรงนี้แหละไม่ได้ไปทำลายคนอื่นไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นทำลายกิเลสในใจของเรานั่นแหละถ้ามีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมคือทำลายอารมณ์ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของลมความโกรธความไม่พอใจจะโผล่ขึ้นมากี่ครั้งก็ตามสติปัญญาก็จะรู้เท่าทันเพราะมีเป้าหมายว่าฉันจะทำลายความโกรธนี้ให้มันสิ้นไปจากใจของฉันเราต้องตั้งใจแบบนั้นเพิ่งจะเห็นกิเลสเห็นอารมณ์ถ้าไม่ตั้งใจเราก็จะลงไปกับกระแสของอารมณ์ตกเป็นทาสของลมไปตลอดเพราะฉะนั้นสติปัญญาซึ่งตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันอยู่กลางใจจึงจะเห็นทุกขณะจิตซึ่งกระเพื่อมขึ้นภายในจิตคือความคิดหรืออารมณ์สติปัญญาก็จะพิจารณาละไปเรื่อยๆ เคยมีความโลภ ก็พิจารณาละออกไปมีอารมณ์ความโกรธก็พิจารณาละออกไปไม่เก็บไม่กักขังไว้มีแม้นอารมณ์ละเอียดกิเลสละเอียดขึ้นความจริงมันของหยาบในเบื้องต้นคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันละเอียดสำหรับคนที่จิตหยาบ
แต่ถ้าจิตละเอียดก็เป็นอารมณ์ที่หยาบคือความพอใจความไม่พอใจก็เป็นเพียงอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปอารมณ์ความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็ดับไปอารมณ์ความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดขึ้นก็ดับไปเพราะสติปัญญาเห็นอารมณ์เกิดขึ้นและดับไปไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจิตจึงจะวางอารมณ์ได้เมื่อจิตวางอารมณ์จิตก็ว่างจากอารมณ์มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแต่เราทั้งหลายโดยมากไม่เคยรู้จักอารมณ์รู้จักแต่ได้ยินได้ฟังรู้จักแต่ตามตำราแต่ว่าเมื่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งขึ้นที่จิตจิตก็จะหลงไปกับอารมณ์จะทำอะไรตามอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลสอารมณ์ก็จะครอบงำจิตทำให้จิตนั้นตกเป็นทาสของอารมณ์ถ้ามีความคิดอะไรที่เป็นกิเลสก็อยากจะทำตามไม่รู้จักฝืนไม่รู้จักทวนกระแสของกิเลสเพราะจิตนี้ตกเป็นธาตุของลมตกเป็นธาตุของกิเลสการปฏิบัตินั้นต้องฝืนต้องอดทนต้องทวนทวนกระแสของกิเลสทวนกระแสของลมพระเราจึงมีข้อวัดปฏิบัติต่างๆเพื่อที่ขูดเกากิเลสข้อวัดส่วนรวมที่มีไว้ก็เพื่อที่ไม่ให้เราทั้งหลายทำอะไรตามอารมณ์ทำอะไรตามกิเลสบางคนเข้ามาก็ไม่รู้จักอยากไม่อยากจะทำวัดไม่อยากจะนั่งสมาธิไม่อยากจะทำนู่นทำนี่ไม่อยากทำกิจส่วนรวมอยากจะอยู่เองอยากจะเป็นอิสระนั่นแหละกิเลสทั้งนั้นมันอยากจะทำอะไรตามกิเลสก็ต้องไปอยู่คนเดียวไปอยู่ทำอะไรตามเรื่องตัวเองแล้วก็ไม่ได้เรื่องก็เหลวไหลอยู่กับส่วนรวมก็อยู่ไม่ได้เพราะไม่รู้จักเรื่องของกิเลสในใจเจ้าของตินั่นตินู่นอันนู่นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีถ้าคนรู้จักเรื่องก็รู้จักปรับวางจิตให้เป็นกลางมีข้อวัดปฏิบัติอันใดนั่นแหละทำให้ได้มีความเห็นเสมอเหมือนกันจึงจะส่งเสริมในการประพฤติบัติซึ่งกันและกันไม่ทำให้ดึงกันหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาข้อวัดปฏิบัติก็เป็นกลางวางความคิดเห็นเราไว้ก่อนทำตามเหลือข้อวัดปฏิบัติให้เป็นธรรมชาติให้เป็นปกติความกังวลใจต่างๆก็หายไปเพราะเราทำตามระเบียบข้อวัดแบบต่างๆก็ไม่มีเรื่องกังวลใจส่วนการกระทำความเพียรส่วนตัวนั้นก็มีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยทำความเพียรในทุกๆวันเมื่อจิตของเรานั้นยังไม่สงบสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องอาศัยความอดทนความเพียรทำให้มากเจริญให้มากในทุกๆวันอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ตื่นแต่3เป็นประจำให้เป็นปกติเวลาที่เหลือก็ทำนั่งสมาธิเดินจงกรมไปจนตลอดถึงเวลาจำวัด 4-5 ทุ่มนั่นแหละคือหน้าที่ของพระเนรเราทำให้จิตเป็นหนึ่งทำให้จิตมีสมาธิเกิดขึ้นก็เห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันและมีปัญญาที่จะรู้จักว่าเราจะละอะไรเราจะทำลายอะไรความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเพียงแต่เรามีสติปัญญาเฝ้าดูใจของเราเราก็จะเห็นกิเลสซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเรามีความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาละออกไปมีความโกรธมีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาละออกไปมีความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็มีสติปัญญาพิจารณาออกไปมีสติมีปัญญาที่เห็นจิตเห็นอารมณ์อยู่ทุกๆขณะจิตเราก็ทำลายอารมณ์หรือละอารมณ์ได้ไม่ปล่อยให้จิตของเราตกเป็นทาสของอารมณ์ละไปเรื่อยๆทุกๆวันจิตก็ว่างเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็พิจารณาร่างกายเนี่ยพิจารณาร่างกายค้นคว้าเข้าไปให้ใจเราเห็นความจริงว่าร่างกายนี้กับจิตใจนี้เป็นอันหนึ่งเดียวกันหรือไม่ใจซึ่งเคยหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงก่อให้เกิดความทุกข์
ขอให้เกิดความยินดีในกามทั้งหลายเราก็ต้องใช้สติปัญญายกร่างกายขึ้นมาพิจารณาค้นคว้าหาความจริงจะพิจารณามรณานุสติหรือพิจารณาความตายหรือพิจารณาการ32หรือพิจารณาสุภกรรมฐานหรือพิจารณาธาตุกรรมฐานเมื่อจิตสงบแล้วก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาหรือนึกถึงร่างกายนี่แหละค้นคว้าเข้าไปด้วยความมีสติปัญญาพิจารณาโดยแยบคายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนเห็นความเสื่อมความแตกคลายลงไปทวนกระแสของจิตซึ่งเคยยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราก็หลงยึดมั่นถือมั่นในอุปทานในภพในชาติมานะภพนัดชาติไม่ถ้วนนั่นเราจะทวนกระแสค้นคว้าหาความจริงเมื่อสติปัญญาพิจารณาเห็นร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสติปัญญาซึ่งพิจารณาโดยแยบคายเมื่อเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้จิตก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยในเบื้องต้นนั้นก็ปล่อยวางชั่วคราวเมื่อปล่อยวางชั่วคราวเมื่อจิตพิจารณากายในกายปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวสติสมาธิปัญญาก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีความมั่นใจว่าเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเมื่อมีสติปัญญาเกิดขึ้นพิจารณาอารมณ์ก็ละอารมณ์ออกไปได้ใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายจิตของเราก็คลายจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ไปตีเล็กตีน้อยความลังเลสงสัยก็ไม่มีความมั่นใจในข้อวัดปฏิบัติในการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็หนักแน่นความมุ่งหวังในการที่จะละกิเลสหรือทำลายกิเลสก็มีขึ้นไปในใจของเราความเพียรก็สืบต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับจนกระทั่งสมาธิเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆแนบแน่นขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีสติมีปัญญารู้เท่าทันกิเลสอย่างหยาบและพิจารณาละกิเลสอย่างหยาบละความโลภให้มันเบาบางไปละความโกรธให้มันเบาบางไปละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้มันเบาบางไปอารมณ์กิเลสก็บรรเทาบางไปศีลสมาธิปัญญาก็หนักแน่นขึ้นสติปัญญาก็พิจารณากิเลสส่วนที่มันละเอียดขึ้นที่มันยังมีอยู่ในจิตสติปัญญาเฝ้าดูจิตเห็นอารมณ์อารมณ์กิเลสมันละเอียดขึ้นก็ตามความโลภมันน้อยลงไปแต่ยังเป็นอารมณ์กิเลสซึ่งละเอียดเราก็เห็นความอาฆาตพยาบาทไม่มีมีความโกรธความไม่พอใจมันละเอียดขึ้นสติปัญญาก็เห็นความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนยังมีอยู่ก็เห็นเพราะสติปัญญาไม่อยู่ที่ไหนในโลกนี้สติปัญญาอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่จิตของเราอยู่เสมอก็เห็นว่าทางออกของกิเลสออกทางเดียวไม่ได้โผล่มาจากยอดไม้ไม่ได้โผล่มาจากโคนไม้ไม่ได้โผล่มาจากใต้ดินไม่ได้ทะลุมาจากเมฆโผล่ขึ้นที่ใจของเราเนี่ยที่จิตของเราถ้าเราเพียงแต่เรามีสติมีปัญญาเฝ้าดูจิตของเราแม้กิเลสมันละเอียดขึ้นมันก็จะเห็นเพราะสติปัญญาไม่ทิ้งการกำหนดดูจิตดูแหล่งที่มันก่อกำเนิดขึ้นจะโผล่ขึ้นมาจากจิตความโลภยังมีอยู่ก็พิจารณาละออกไปความโกรธความไม่พอใจมีอยู่พิจารณาละไปสติปัญญาก็ชำนาญมีอุบายชำนาญในการพิจารณาพอฝึกซ้อมพิจารณาละเรื่อยๆไม่เก็บไม่กักขังไว้อารมณ์เป็นศัตรูกับจิตนะเราพิจารณาให้รู้ให้เห็นความพอใจความไม่พอใจก็ละเอียดบรรเทาบางไป ก็พิจารณาละไปจิตว่างเรื่อยๆอยู่ในทำเลที่เหมาะอยู่ในฐานที่สงบสงัดอารมณ์ก็น้อยเมื่อกิเลสโผล่ขึ้นมาสติปัญญาก็มีกำลังที่จะพิจารณาละที่จะทำลายเมื่อจิตว่างจิตมีความสงบก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณากายในกายที่มันละเอียดขึ้นเนี่ยสติปัญญาก็ชำนาญ
จะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังก็พิจารณาเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงได้ง่ายจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงได้ง่ายจะพิจารณาสภาวะกรรมฐานก็มีความชำนาญมีความแคล้วคล่องของสติปัญญาจะพิจารณาแยกธาตุกรรมฐานก็พิจารณามีความชำนาญเพราะพิจารณาอยู่ทุกๆวันจะไม่ชำนาญยังไงพิจารณาเห็นก็ปล่อยวางเห็นก็ปล่อยวางแม้นปล่อยวางชั่วคราวก็ตามมันก็ปล่อยวางได้ง่ายถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบเขาถ้าจิตเห็นกายนี้ไม่เที่ยงไม่ยืดตนก็ปล่อยวางไปทีละส่วนตั้งแต่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างหยาบปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างกลางปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างละเอียดก็ตามมีอารมณ์ความโลภอย่างละเอียดสติปัญญาพิจารณาทำลายมีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจอย่างละเอียดสติปัญญาเข้าพิจารณาทำลายมีอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจอย่างละเอียดสติปัญญาก็เห็นความเกิดดับของอารมณ์เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์สติปัญญาก็ละเอียดพิจารณากายในกายก็ละเอียดกำหนดอสุภกรรมฐานทะลุไปถึงความว่างกำหนดพิจารณาธาตุกรรมฐานทะลุถึงความว่างพิจารณาข่าวใดจิตก็ว่างอยู่เสมอจะพิจารณาร่างกายเราก็ทะลุถึงความว่างจะพิจารณาร่างกายบุคคลอื่นก็ทะลุถึงความว่างมันเข้าใจเมื่อจิตมันเข้าใจสติปัญญาสอนจิตเข้าใจเห็นรู้ทั่วถึงในเรื่องร่างกายของเราร่างกายบุคคลอื่นจิตมันก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเพราะร่างกายคนทั้งหลายในโลกนี้เป็นสภาวะเหมือนกันหมดประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันหมดจะพิจารณากี่ครั้งก็เหมือนกันพิจารณาจนแหลกละเอียดจนเข้าใจกายที่แปรเปลี่ยนจากอดีตก็ไม่เที่ยงกายจะแปรเปลี่ยนไปในอนาคตก็ไม่เที่ยงกายในปัจจุบันก็ไม่เที่ยงเห็นทั่วถึงหมดซึมไปหมดทั่วถึงไปหมดเห็นจนรู้เท่าทันความจริงจนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างกายปล่อยวางเมื่อไหร่นะหมดการพิจารณาก็รู้อยู่ในใจมันอิ่มมันก็รู้มันพอมันก็รู้หมดหน้าที่ของการพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างกายโดยสิ้นเชิงเนี่ยมันก็จะรู้ว่าหมดหน้าที่ของการพิจารณากายไม่ว่าจะพิจารณาร่างกายเราร่างกายบุคคลเห็นวัตถุธาตุทั้งหลายมันจะหมดหน้าที่ของการพิจารณาเพราะจิตมันเข้าใจจิตมันรู้ทั่วถึงแทงตลอดว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของผู้ชายผู้หญิงสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ตามก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความไม่เที่ยงมีความแตกสลายลงไปจิตมันก็ปล่อยวางสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางสมมติจิตก็ถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นมันก็ดับความโลภให้สิ้นไปจากใจดับความโกรธให้สิ้นไปจากใจดับความยินดีในกามทั้งหลายให้สิ้นไปจากใจใจเขาว่างมีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันว่างมีความสงบเยือกเย็นใจไม่ติดอดีตไม่ติดอนาคตละวางอดีตละวางอนาคตแต่ยังยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันก็ตามแต่ขนาดนี้ก็พอใช้ได้พอมีความสงบเยือกเย็นใจได้พบความสุขที่แท้จริงตั้งแต่ละกิเลสอย่างหยาบก็พบความสุขที่แท้จริงละกิเลสอย่างกลางก็พบความสุขที่แท้จริงละกิเลสอย่างละเอียดในเรื่องของร่างกายก็พบความสุขที่แท้จริงแต่ยังมีกิเลสที่ละเอียดกว่านั้นคือกิเลสของจิตที่มันยังหลงยึดมั่นถือมั่นในอาการของจิตต่างๆอีกมันละเอียดขึ้นไปอีกเนี่ยแต่ในเบื้องต้นนะละรูปกายให้ได้ซะก่อนมันก็จะมีความสงบเยือกเย็นมีความสุขภายในจิตใจของเราตลอดทั้งวันทั้งคืนสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือวัตถุธาตุที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจิตมันไม่ต้องคิดพิจารณาอะไรมันเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินมันไม่กระเพื่อมไม่มีความยินดียินร้ายไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความยินดีในกามทั้งหลายไม่ติดอยู่ในลาภยศสรรเสริญนี่มันหลุดพ้นไปแบบนั้นจิตมันก็เดินไปในท่ามกลางความสงบเยือกเย็นกิเลสส่วนละเอียดก็อยู่ในจิตเนี่ยความหลงส่วนละเอียดก็อยู่ในจิตยึดมั่นถือมั่นในเป็นวันว่าเป็นจิตก็ตามศีลก็เป็นปกติสมาธิก็ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นก็จะค่อยๆเห็นละ
เรื่องกิเลสละเอียดที่มีอยู่ในจิตก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอันนี้เริ่มที่จะเข้าไปพิจารณาได้แต่ถ้าในเบื้องต้นน่ะสติปัญญาไม่มีกำลังพอที่จะพิจารณาเวทนาส่วนละเอียดของจิตจึงไม่ให้ดูเพิ่งให้ดูเป้าหมายคือดูความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายแค่นั้นจะดูกิเลสส่วนละเอียดเวทนาความสุขส่วนละเอียดความสงบของจิตความว่างของจิตนั่นแหละมันละเอียดไงมันจะพิจารณาไม่ได้ดูไม่ได้ในเบื้องต้นเพราะมันยังไม่มีด้วยเพราะจิตมันยังไม่พบความสงบซึ่งเยือกเย็นหรือจิตที่มันทรงในฌานรูปฌานอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้สัมผัสได้ทรงมันก็ไม่เห็นความสุขส่วนละเอียดความจำได้ไม่รู้มันก็ไม่สามารถพิจารณาได้ความนึกคิดปรุงแต่งก็ไม่สามารถพิจารณาได้เพราะในเบื้องต้นนั้นใช้ความนึกคิดปรุงแต่งใช้สติปัญญาซึ่งพิจารณาทำลายกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางละเอียดขึ้นไปความนึกคิดปรุงแต่งที่เป็นสังขารเขาใช้งานเฉยๆใช้เพื่อที่จะปราบศัตรูทำลายศัตรูทำลายกิเลสสติปัญญานั้นจึงเพียงเป็นเพียงอาการของจิตไม่ใช่จิตเป็นสังขารฝ่ายที่ทำลายกิเลสนี่สังขารก็ยังไม่ใช่จิตความนึกคิดปรุงแต่งก็ยังไม่ใช่จิตมันก็จะงงอีกว่าเราคิดมาทั้งหลายตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่มาประพฤติบัติตั้งแต่ละกิเลสอย่างยามอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็ยังไม่ใช่จิตอีกเหรอความนึกคิดปรุงแต่งแล้วอะไรเป็นจิตเนี่ยอะไรอยู่หลังผู้รู้ก็ดูเข้าไปดูเข้าไปว่าจิตซึ่งยังยึดความนึกคิดปรุงแต่งว่าเป็นผู้รู้นั่นแหละเป็นจิตที่เป็นกิเลสต้องทำลายการทำลายนั้นใช้สติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารและวิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไปไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วภาษาธรรมเนี่ยเกิดกับดับพร้อมเกิดแล้วดับพร้อมกันคือจิตมันว่างจิตมันเห็นแล้วปล่อยวางปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันปล่อยวางโดยสิ้นเชิงมันก็ไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตเพราะว่ารูปก็ปรุงแต่งจิตไม่ได้เวทนาก็ปรุงแต่งจิตไม่ได้สัญญาก็ปรุงแต่งจิตไม่ได้สังขารวิญญาณก็ปรุงแต่งจิตไม่ได้เป็นแต่เพียงอาการเกิดขึ้นแล้วดับไปจิตที่ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นจึงจะเป็นอิสระนักปราชญ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงไปกล่าวไว้ว่าเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์หรือเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์นั่นแหละนั่นแหละคือทำให้แจ้งถึงนิพพานคือดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลจึงจะพบอมตะธรรมจึงจะพบกับความสุขที่แท้จริงพระพุทธองค์จึงตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแม้ถึงสงบด้วยปัญญาซึ่งดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากใจปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างจิตก็จะถึงสภาวะแห่งความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้มุ่งหวังในความพ้นทุกข์เนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีความเพียรไม่ท้อถอยหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการประพฤติบัติในทุกๆวันอย่าประมาทในชีวิตความตายสามารถจะปรากฏขึ้นได้ตลอดเวลาจะยืนก็ตายได้จะนั่งก็ตายได้จะนอนก็ตายได้หายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้าหัวใจก็หยุดทำงานก็ไปละจิตวิญญาณก็ไปตามกรรมที่ทำไว้ในขณะที่มีธาตุขันธ์เนี่ยอย่าประมาทในชีวิตอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปราประโยชน์ในทุกๆวันให้ทำความเพียรให้เต็มที่ให้มีสติมีปัญญาตามรักษาจิตของตนอยู่ทุกๆขณะจิตให้มีสติปัญญาตามกับจิตใจเราไปตลอดไม่กิเลสเกิดขึ้นเมื่อกิเลสเกิดขึ้นก็มีอุบายปัญญาที่จะทำลายกิเลสอยู่ทุกๆขณะจิตใจเรานั้นจึงจะว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราเพียงเท่านี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ธัมมยัมโอวาทกถาสาธุกรังคาธามะเปสาธุ